ค่ะเดี๋ยว problem ในซีเวียโควิดอะค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยหนูก็ไปอ่านมานะคะเขาก็จะแบ่งเป็นคือช่วง acute เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่ม myocarditis แต่ว่าเนื่องจากในช่วงแรกเนี่ยผู้ใหญ่จะเจอเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดถึง paper ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงผู้ใหญ่อะค่ะในเด็กก็ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็มันมีหลายๆ mechanism บางครั้งก็จะเป็น direct injury บางครั้งก็เป็นจาก ARDS จาก hypoxia ค่ะ hypoxia นานๆก็ทำใหmyocardial injury ได้หรืออันสุดท้ายที่เขาพูดกันแต่เป็นช่วง acute นะคะก็คือพวกกลุ่ม cytokine storm ซึ่งทำให้เกิด organ involve หลายๆอย่างซึ่ง cardiac ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะสำหรับเด็กเนี่ย paper ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็น mixed with myocarditis ค่ะอาจารย์ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึง mechanism ถ้าเกิด direct injury เนี่ยใน myocardium อะค่ะมันก็จะมี receptor หลายๆ organ ที่จะมีACE2 receptor myocardium ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามัน attach ที่ myocardium แล้วเกิด inflammation กระตุ้น pro-inflammatory process มันก็จะเกิด myocarditis ตามมาได้ค่ะสำหรับ timing เนี่ยช่วงแรกๆที่ไวรัลมันเข้ามาที่ myocardium หรือว่า organ ต่างๆนะคะมันก็จะ respond immune ซึ่งถ้าเกิดพูดถึง cardiovascular ช่วงแรกเนี่ย direct injury เป็น myocarditis เลยก็ได้นะคะหรือว่าอย่างที่สองอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ hypoxia induced ก็ได้หรือ microvascular thrombosis อันนี้ในผู้ใหญ่เนื่องจากว่าในผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัญหาพวก atherosclerosis ใน coronary ค่ะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มที่ทำให้ D-dimer มันสูงๆ inflammation เนี่ยเยอะก็จะ induce myocardial infarction แต่ว่าในเด็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง coronary เพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยอันสุดท้ายที่เราเจอกันเยอะแต่ว่าในช่วงแรกเราจะไม่ค่อยเจอเนื่องจากว่าอาจจะ immune response ในช่วงแรกหลังติดเชื้อไม่ค่อยดีพวกกลุ่ม systemic inflammatory injury ค่ะในช่วงแรกเราก็จะไม่ค่อยเจอเราจะเจอช่วง autoimmune disease ช่วงหลังๆซึ่งเรารู้จักกันทุกคนคงรู้จักกันหมดแล้วก็คือเจอช่วง MIS-C ซึ่งทำให้เกิด myocardial injury แล้วก็ทำให้เกิด coronary ก็อักเสบตามมาได้นะคะทีนี้กลไกอย่างที่บอกไปทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันซีเวียมันก็เกิดคาร์ดิโอเจนิกช็อคได้ทั้งที่ในช่วงแรกถึงแม้ว่าในช่วงแรกเราจะไม่เจอไมโอคาร์ไดติสในเด็กเลยแต่ช่วงหลังๆเห็นว่าจำนวนคนไข้มากขึ้นจำนวนไมโอคาร์ไดติสก็มากขึ้นตามมาค่ะแล้วกลุ่มวัสคูลาร์อินเฟรมก็เหมือนกันช่วงนี้ก็พิกเจอร์เหมือนกับนอกจากไมโอคาร์ไดติสก็ยังเหมือนกับพวก AIHA พวกinflammation ที่มีปัญหาตามมาดีในเมื่อสูงๆนะคะหรือสุดท้ายก็คือ subacute ช่วง subacute process ก็จะเป็นพวก MIS-C หรือในช่วง acute ที่เราเจอช่วงนี้กันส่วนใหญ่ก็ cytokine storm ซึ่งอาจจะเกิดในผู้ใหญ่แล้วก็เจอในเด็กร่วมด้วยนะคะเพราะนั้น clinical impact สำหรับ cardio นะคะที่หนูรีวิวมาก็จะมีพวกกลุ่ม myocarditis ที่เป็น direct injury ก็ได้หรือถ้าเกิดมันattack ที่ conducting system อะค่ะมันก็อาจจะเกิดอาริทเมียตามมาได้แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คือ MIS-C ซึ่ง MIS-C เนี่ยนอกจากจะเกิด ventricular dysfunction เนี่ยมันยังเกิด coronary มีปัญหาตามมาได้นะคะทำให้เกิด coronary aneurysm ตามมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอนะคะสำหรับ myocarditis เนี่ยเท่าที่หา paper ขึ้นเจอค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าจะเจอเยอะขึ้นในกรณีที่เด็กเข้า ICU ก็จะเจอ myocardial dysfunction เยอะขึ้นนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอย่างที่บอกไป hypoxia induced หรือ direct injury ก็ได้โดยในผู้ใหญ่เนี่ยเขาพบว่า myocarditis จริงๆแล้วก็เจอไม่น้อยนะคะถ้าเกิดเขาเอาคนไข้ที่เสียชีวิตไป autopsy ก็อาจจะเจอได้ 1-2% ในเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีการ confirm อะค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซักเจ็ดของหนูเคสที่เสียชีวิตเนี่ยบางทีการได้ออทอปซีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าตกลงว่ามันมีไมโอคาเดียมมีปัญหาจริงๆหรือเปล่ามีแบบ PCR ของไวรัสอยู่ในไมโอคาเดียมจริงหรือเปล่าค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตกลงมันเป็นจากสตรอมมี่จากไซโตไคน์สตรอมหรือว่าเป็นจากไมโอคาไดติสจริงๆหรือว่าเป็นจาก ARDS อะค่ะแล้วก็ในผู้ใหญ่ก็พบว่าถ้าเกิดคาร์ดิแอคเอนไซม์ช่วงแอดมิทสูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดcardiac injury เยอะขึ้นนะคะ clinical เนี่ยในเด็กเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะก็เด็กจะมีเหนื่อยถึงแม้ว่าเด็กจะดูแบบ poor perfusion shock แต่ว่ามักจะมีหายใจเร็วร่วมด้วยนะคะเด็กโตบางคนก็อาจจะมาด้วย chest pain เลยแล้วก็อันที่3ชักเนี่ยก็คือเด็กส่วนหนึ่งอะค่ะเป็นไข้ชักก็จริงอยู่แต่ก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าเด็กชักแล้วมี low output อย่างเช่น
เพาส์เบาด้วยมีดีเลย์แคปเปอรี่รีฟิลด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นจากโลว์เอาท์พุตหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดไข้ชักอย่างเดียวมันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องperfusion นะคะสำหรับเรื่องปอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มมีน้ำเกินก็จะมีพวก crepitation ตามมานะคะใน myocarditis แล้วก็มี pink fruity sputum ได้ซึ่งมักจะเกิดตามหลังจากเราให้การรักษาด้วยการ fluid loading หรือ bolus นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในกรณีที่เด็ก severe เยอะๆการให้ fluid อาจารย์เฉลิมไทยก็พยายามกาดไว้ว่าอย่าให้เยอะเกินหรือให้แล้วก็ควรจะ re-evaluate อย่างรวดเร็วนะคะหรือถ้าเกิด severe form จริงๆเด็กก็จะมาด้วยช็อกค่ะอีกอันนึงที่เราอาจจะบอกยากก็คือ persistent tachycardia หรือ bradycardia อันนี้ก็เป็นสายของ myocarditis ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีเด็กที่ severe ก็อยากจะให้ monitor EKG อย่างน้อยก็ดูจากเครื่อง defib ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาทำเป็น12ลีดก็จะช่วยอะค่ะทีนี้แลบอื่นๆที่ช่วยนะคะก็จะเป็นพวก cardiac enzyme มันก็จะมาจะสูงขึ้นเนาะก็ถ้าเกิด top T สูงหรือว่า NT proBNP P สูงก็จะ relate กับ mortality นะคะในผู้ใหญ่จะ relate กับ top T มากกว่าแต่จะเห็นว่าจากเคสเด็กที่เป็น MIS-C เนี่ยส่วนใหญ่ตัวที่เร็วกว่าก็คือ NT proBNP P ที่มันจะสูงอย่างรวดเร็วนะคะในทางด้าน cardio เนี่ยปกติเราใช้แลบ NT proBNP P สำหรับfollow heart failure ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็มีการใช้ในมีซีมากขึ้นแล้วเป็นตัว follow up ด้วยนะคะ investigation ที่แนะนำให้ทำก็4อย่างที่บอกไปนะคะ x-ray EKG แล้วก็ top T proBNP สำหรับ echo กับ cardiac MRI เนี่ยมันแล้วแต่สถานที่นะคะในปัจจุบันเนี่ย cardiac MRI เนี่ยมันจะเป็น non invasive แต่ว่าเด็กก็ต้อง moveไปห้อง MRI แล้วก็เวลาทำเนี่ยก็ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ชอยแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรามี bedside echo หรือ bedside ultrasound ก็จะช่วยได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะมีโชว์ echo ให้ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากถ้าเกิด severe dysfunction นะคะเผื่อมีคนสนใจมาเรียน echo เพิ่มx-ray นะคะเด็กบางคนก็อาจจะ heart ไม่โตมากแต่อันนี้คือฟูโบแล้วก็คือฮาร์ทเริ่มโตแล้วนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นโพลีคอนเจสชันแต่เมื่อไหร่ซีเวียมากบางทีมันก็คล้ายๆไวเอาท์หลังก็จะแยกจาก ARDS ได้ยากนะคะ EKG เนี่ยจริงๆแล้วเจอเยอะที่สุดในไมโอคาไดติสคือไซนัสแทคกี้คาเดียโดยที่อย่างเช่นยกตัวอย่างคือสมมติเด็กมาด้วยไข้สูงแต่เด็กไข้ลงแล้วแต่ว่ายังไซนัสแทคกี้คาเดียเยอะๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเด็กไม่ได้ร้องไห้แต่ว่ายังแทคกี้คาร์เดียประมาณนี้ค่ะไม่มีการกระตุ้นอื่นๆแต่ยังมีแทคกี้คาร์เดียนะคะต้องระมัดระวังโหลดฟลูอิดฮาร์เรทแทนที่ถ้าเกิดว่าเป็นไฮโปวอลูเมียหรือไฮโปลูมิกช็อคฮาร์เรทจะต้องต่ำลงแต่ในไมโอคาไดติสโหลดแล้วฮาร์เรทสูงขึ้นเราก็ต้องคีปอินมายไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยก็คือถ้าเจอก็ช่วยก็คือดิฟฟิวส์ทีเอลิเวตนะคะสำหรับฮาร์ทบล็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จริงๆแล้วในเปเปอร์เขามักจะพูดถึง Ferdinand AV block แต่ว่ามันไม่ค่อยมี clinical significance คืออาการมักจะไม่ค่อยมีถ้าเกิดเป็นแค่ Ferdinand นะคะแต่เมื่อไหร่เป็น high grade block ก็ต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีช็อคอะไรตามมาซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ในโควิดเนี่ยไม่ค่อยเจอนะคะในโควิดที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ tachycardia มากกว่าหรือว่าถ้าเกิด full bone มี conducting system มีปัญหาก็คือเชื้อไวรัสไปโดนตรงนู้นพอดีตรงventricle พอดีเกิด ventricular tachycardia ตามมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ severe life threatening อาจจะต้องการorgan support นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างของ ventricular tachycardia นะคะชัดเจนว่าเป็น YQS complex tachycardia อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเจอใน myocarditis ได้นะคะก็เคยมีรับคอนซัลต์บอกว่า myocarditis มาด้วยไข้สูงแล้วก็ชักเสร็จแล้วก็ alert ไปเลยอันนี้ก็แล้วพอเขามาดูมอนิเตอร์คล้ายๆกับว่าเป็น VF เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาเด็กมาด้วยชาร์กนะคะต้องระวังอาริทเมียยิ่งถ้าเกิดชาร์กแล้วพัวเพอร์ฟิวชันนะคะสำหรับอันนี้ก็คือตัวอย่างของฮาร์ดบล็อกค่ะดูที่ข้างล่างนะคะก็จะเห็น P-wave เนี่ยเป็นเรกูล่า P-wave นะคะส่วน QS complex ก็คือไม่ค่อยมีเรทก็จะประมาณ 40-50 อันนี้คือคอมพลีทฮาร์ดบล็อกต้องการการรักษาอาจจะต้องถ้าเกิดว่าในโรงพยาบาล นั้นๆไม่มีหมอคาร์ดิโอบางทีอาจจะแปะเป็นทรานสคิวเทเนียสนะคะเพสเมเกอร์มาได้ถ้าเกิดเจอคนไข้ในกลุ่มนี้นะคะ
echo echo ที่เราฝึกถ้าเกิดว่าฝึก general pediatrician เนี่ยเราก็จะมีการฝึกบ้างในการประชุมของ key care นะคะคือฝึกการดู EF ข้างบนสุดเมื่อไหร่ EF ผิดปกติเนี่ยให้สงสัย myocarditis เลยนะคะส่วนอันข้างล่างก็ใช้จะเป็น cardiologistเป็นคนทำซะมากกว่านะคะอีกอย่างนึงก็คือพลิกเดี่ยว effusion ก็สามารถดูได้ถ้าเกิดว่าคนใช้อันเดอร์ซาวด์เป็นนะคะสามารถมาดูที่หัวใจได้ด้วยว่ามีพลิกเดี่ยว effusion ที่มีปัญหาหรือเปล่านะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้คือด้านซ้ายมือจะเป็น echo ด้านกลมๆตรงนี้เป็น left ventricle นะคะข้างบนเป็น right ventricle จะเห็นว่าการบีบตัวเนี่ยเข้ากับออกเนี่ยบีบตัวได้ดีเลยอันนี้คือ EF ที่ปกตินะคะสำหรับขวามือนะคะก็จะเป็นที่ EF พอดีมันมีเสียงแทรกค่ะ EF ผิดปกติจะเห็นว่ามันไม่ค่อยขยับขอบเนี่ยมันไม่บีบตัวเลยอันนี้ก็คือโฟกัส Echo นะคะที่สามารถดู by eyeball ว่าอันไหนปกติอันไหนผิดปกตินะคะสำหรับ supportive care เนี่ยอาจารย์หลายๆท่านพูดไปแล้วอาจารย์ที่แคร์นะคะก็ต้อง respiratory support ที่เพียงพอนะคะสำหรับ cardiovascular compromise ถ้าเกิดกลุ่มนี้นะคะถ้าเกิดมี EF ต่ำๆเราก็พิจารณาให้ inotrope แล้วก็ lytic fluid นะคะสำหรับ mechanical support เนี่ยจะพูดตอนท้ายๆอีกทีนึงเมื่อเรา support ทุกอย่างเต็มที่หมดแล้วแต่ว่าคนไข้ยังไม่ดีเราอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ mechanical support device ค่ะเพื่อ support คนไข้นะคะแล้วมีคนถามเรื่องอินโนโทรปเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเด็กไฮโปเทนซีฟช็อกนะคะแล้วก็สงสัยคาร์ดิโอเจนิกช็อกเราสามารถเฉลิมวอลลุ่มต่ำๆได้อย่างที่อาจารย์เฉลิมไทยให้ไปก็คือให้ต่ำๆในระยะเวลานานนิดนึงนะคะเพื่อดูการตอบสนองนะคะแล้วก็พิจารณาให้เออร์ลี่อินโนโทรปนะคะอีพิเนฟินแม็กซิมัมเนี่ยบางตำราก็บอกจุดสองบางตำราก็จะจุดสามสำหรับอินโนโทรปนะคะถามว่าเพิ่มมากกว่านี้ได้หรือเปล่าเพิ่มได้แต่ว่าแอคชั่นมันก็จะไปอีกทางหนึ่งมันจะเพิ่ม SVR ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียในคนไข้ที่มีเพียว ventricular dysfunction หรือว่า LV มันบีบไม่ดีบางทีถ้าเกิด SVR systemic vascular resistance มันสูงๆก็เกิดผลเสียได้เพราะฉะนั้นยาจริงๆแล้วที่ช่วยเรื่อง inotrope ก็จะมีโดบูตามีนโดปามีนที่โดสประมาณ 5-10 ด้วยนะคะอันนี้ก็แอดออนได้แต่ถ้าเกิดว่าฮีโมไดนามิกสเตเบิลอย่างที่บอกไปโดบูก็ช่วยหรือว่ามิลิโนนก็ได้นะคะเมื่อไหร่เจออาริทเมียก็ให้ฟอลโล่ตามพาวไกด์ไลน์ที่บอกไปนะคะทักกี้อาริทเมียก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็นวีเวนทริคูลาร์ทักกี้คาเดียก็มียาอะมิโอดาโลหรือลิโดเคนให้นะคะหรือบลาดี้อาริทเมียก็เทมเพลรี่เพสเมเกอร์นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะเมื่อไหร่เป็นไซนัสแทคกี้คาร์เดียเนี่ยเราไม่ควรลดฮาร์ทเรทเขาเพราะว่าเมื่อไหร่ลดอาการอาจจะแย่ลงโดยเฉพาะถ้าเกิดกลุ่มคาร์ดิโอเจนิกช็อกนะคะฮาร์ทเรทแบดดี้เนี่ยยิ่งแย่นะคะสำหรับสเปซิฟิกทรีทเมนต์อื่นๆถ้าเกิดเป็นช่วงแอคคิวไซโตไคน์สตรอม PCR positive CT ratio ต่ำๆเราก็ยังต้องให้แอนตี้ไวรัลเมดิเคชันเพราะว่ามันเป็นไดเรกต์อินจูรี่ของไมโอคาไดติสได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นไมโอคาไดติสยาที่ช่วยรักษาไมโอคาไดติสนะคะเนื่องจากเราคิดว่าเป็นอิมมูนรีสปอนส์เราก็จะให้ IVIG แล้วก็สเตียรอยด์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลการรักษาก็ยังไม่ทราบชัดเจนที่เราทราบชัดเจนคือไมโอคาไดติสที่เป็นจากมิสซีนะคะที่จะตอบสนองตัวยา2ตัวนี้ได้ดีนะคะสำหรับไซโตไคน์สตอร์มอื่นๆถ้าเกิดว่าอินเตอร์ลิวคิน6สูงมากๆนะคะเราอาจจะต้องให้โทซิลิซูแมบหรือการรักษาของผู้ใหญ่ที่เป็นพวก convalescent plasma หรือว่าถ้าเกิดเรารู้ไซโตไคน์ตัวไหนที่มีเอฟเฟกต์ต่อเด็กเยอะๆเราก็ใช้วิธีการ remove specific cytokine ซึ่งโดยส่วนตัวไม่เคยใช้หรอกค่ะแต่ก็อ่านตาม paper เอาสำหรับ MIS-C อาจารย์หลายท่านพูดไปหมดแล้วนะคะ incident เนี่ยอันนี้เอามาจากแจ็คนะคะก็คือเอามาจากจาม่านะคะจาม่าเขาก็รวบรวมคนไข้ประมาณ100กว่าคนนะคะเขาบอก incident ประมาณ 0.2 ถึง 6 นะคะแล้วก็มีบางคนประมาณ 60% จะมีอาการคล้ายอาจจะมี URI อะไรนำมาก่อนของโควิด-19 นะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยมี GI symptom มีผื่นแล้วก็มี conjunctivitis cardiovascular dysfunction เนี่ยเจอประมาณ 30% นะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของคนไข้เนี่ยก็จะช็อกแล้วอัตราการเสียชีวิตก็ใกล้ๆที่เราทราบกัน 1-2% นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ในไกด์ไลน์เนี้ยเขาก็จะบอกว่าอาจจะมีไม่ใช่ไกด์ไลน์ของเรานะคะเป็นของจาม่าที่เอามาเขาบอกว่าถ้าเกิดมี respiratory symptom เพียวๆเนี่ยโดยไม่มีอาการอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่มี4หรือถ้าเกิดมี respiratory symptom กับผื่นเฉยๆแล้วก็อาการอื่นๆปกติ PCR แล้วเจอ CT ratio ต่ำๆบางทีอาจจะเป็นแค่โควิดอินเฟคชันโควิดนิโมเนียอาจจะไม่ใช่มี4ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดคลินิคอลเหมือนท็อกซิกช็อกซินโดมแล้วซีโรโลจีอะไรทุกอย่างเนกาทีฟแล้วไม่มีอีวิเดนซ์ของโควิดอินเฟคชันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่มี4เหมือนกันนะคะคาร์เดียกอินโวลเมนต์ที่เพิ่มเติมจากไมโอคาร์ไดติสก็คือกลุ่มมิสซีเนี่ยจะมีโคโรนารีอินโวลได้เยอะนะคะสำหรับ risk factor นะคะเมื่อไหร่มิสซีจะ admit ICU เขาก็เอารวบรวมเคสแล้วก็มาดูว่าเมื่อไหร่มีอาการของหอบเหนื่อยมีอาการของ abdominal pain ก็มีโอกาสที่จะ admit PICU เยอะขึ้นนะคะ abdominal pain ของมิสซีเนี่ยส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจาก low output เหมือนกันน่าจะเกิดจาก cardiogenic shock มากกว่าที่สาเหตุจากในช่องท้องจริงๆนะคะสำหรับ lab เนี่ยก็คือ cardiac enzyme สูงนะคะCRP สูงเฟอร์ลิตินสูงดีเดเมอร์อินเตอร์ลิวคิน6สูงนะคะหรือเพลทเลตกับลิมโฟไซต์ต่ำนะคะอีกอันนึงที่เปเปอร์เขาบอกก็คือเมื่อไหร่รีเลทกับคาร์เดียกดิสฟังชันนะคะสำหรับมิสซีก็คือเมื่อไหร่อายุเกิน5ขวบเนี่ยมักจะมีคาร์เดียกดิสฟังชันร่วมด้วยหรือคาร์เดียกเอนไซม์สูงอันนี้ก็ต้องไปตรงมานะคะหรือ CRP ท็อปทีเฟอร์ลิตินดีเดเมอร์สูงอีกตัวนึงก็คือโปรแคลซิโตนินนี่เอามาจากอีกเปเปอร์นึงนะคะเพราะว่าเปเปอร์จามาตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ส่งโปรแคลอีกเปเปอร์นึงก็บอกโปรแคลสูงก็มีลิสต์เป็นลิสต์แฟกเตอร์นึงของ cardiac dysfunction เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจาะเลือดในโรงพยาบาลต้นทางแล้วคิดว่าพวกนี้สูงหมดก็ต้องระมัดระวังว่าน่าจะมี cardiac dysfunction เยอะขึ้นนะคะเจอได้เยอะขึ้นจริงๆแล้วแลบเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับกลุ่มไมโอคาร์ไดติสเลยเพราะว่ามันเป็นพิกเจอร์ของไมโอคาร์ไดติสร่วมด้วยแต่อีกอันนึงที่เติมมาก็คือนอกจากไมโอคาร์ไดติสก็จะมีเรื่องปัญหาโคโรนารีเพราะฉะนั้นในเด็กโตที่เราคิดว่า proximal coronary มัน dilate เนี่ยบางทีเราไม่มั่นใจเรื่อง distal ด้วยบางคนก็ส่งเป็น coronary CTA นะคะอันนี้ก็เหมือนกันว่าจะเจอคล้ายๆกันแต่ว่าใน echo มันก็จะมีทรายที่เขาดูกันมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นของ cardiologistสำหรับ initial management จริงๆแล้วใกล้เคียงกับไมโอคาร์ไดติสนะคะแต่ว่าเรารู้แต่ว่า anti inflame เนี่ยมีประโยชน์มากๆเราให้ IVAG กับ high dose steroid เนี่ยถ้าเกิดยิ่ง cardiac dysfunction เยอะๆเราให้เร็วแล้วก็ให้อย่างเหมาะสมถ้าเกิดไม่ response ก็ให้เพิ่มอันนี้จะทำให้ผลการรักษาดีนะคะเหมือนกับเราให้รักษาสาเหตุในคนไข้มี4ก็คือยากลุ่ม anti inflame เนี่ยแหละค่ะสำหรับแอนตี้เพลเลตกับแอนตี้โคแอกูแลนต์ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละรายไปตอนนี้คาร์ดิโอยังแนะนำให้แอนตี้เพลเลตทุกคนนะคะเพื่อดูเรื่องโคโรนารีเดเลเตชันแล้วก็ฟอลโลว์อัพกับคาร์ดิโอโลจีนะคะแอนตี้อินเฟรมก็อาจารย์ศิริรัตน์ได้พูดไปแล้วนะคะก็ตามนั้นยิ่งซีเวียร์แล้วก็พรีเฟอร์ว่าเมทิลพรีนิสโลนน่ะโดสสูงขึ้นนะคะส่วนยาอื่นๆก็กรณีที่ refractory disease cardiovascular management จริงๆแล้วว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับไมโอคาร์ไดติสนะคะก็จะให้ยาซัพพอร์ตนะคะถ้าเกิดยาซัพพอร์ตแล้วไม่ดีขึ้นอันสุดท้าย refractory ทุกอย่างเราก็ต้องพักหัวใจโดยการใช้เครื่อง ECMO นะคะโดยบางทีเนี่ยเราก็จะคำนวณ VIS score อันนี้เป็นสกอร์ที่บางคนบางสถาบันนะคะเขาใช้ในการประเมินว่าจะเอาเข้าเครื่อง ECMO หรือยังนะคะสกอร์นี้ก็จะดูอินโนโทปหลายๆอย่างนะคะดูตามความโพเทนต์ของอินโนโทปนั้นๆอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอีพิเนฟรินเขาเอาสกอร์คูณ100เพราะว่ามันโพเทนต์มากนะคะถึงแม้จะให้โดสน้อยอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ออนโดบู10อะดรีนาลีน.3สกอร์ของมันก็ถึง40เลยนะคะเพราะฉะนั้นในคือเราเคยคุยกันใน Critical Care Team ว่าVAS score เท่าไหร่เราถึงจะพิจารณา on ECMO นะคะเราดูจากหลายๆ paper มากกว่า25เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคละในต่างประเทศเขาอาจจะเข้าแล้วแต่ในประเทศเราก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแลอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเกิน25ก็ significant แหละค่ะ
สำหรับ ECMO นะคะจริงๆ ECMO คือการซัพพอร์ตที่ใช้รีซอร์สเยอะมากเครื่อง ECMO เนี่ยคอสหนึ่งเมื่อไหร่เราเปิดแล้วก็คือครึ่งล้านนะคะคอสค่อนข้างเยอะวิธีการหรือว่าเบสิกของมันก็คือมันจะเป็นสายอันนี้นะคะสีน้ำเงินก็คือเลือดดำสีแดงก็คือเลือดแดงนะคะเราจะใส่สายที่ฝั่งอันนี้จากรูปเนี่ยใส่สายที่ไรเอเทียมเราก็คือดึงเลือดดำทั้งหมดมากที่สุดของร่างกายมาเข้าปั๊มแล้วก็มา exchange กับหลังอันนี้คล้ายๆกับฮัตหลังแมชชีนก็เหมือนกับมีตัวปั๊มข้างนอกแล้วก็มีที่แลกเปลี่ยนการ์ดคล้ายๆหลังปอดเทียมข้างนอกเพราะฉะนั้นหลังจากเราฟอกจากปอดเทียมแล้วเนี่ยเลือดก็จะกลายเป็นสีแดงปอดเทียมเนี้ยก็ wash out CO2 ด้วยแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะหลังจากมันแดงเสร็จเราก็เอากลับเข้าร่างกายคนไข้เพราะฉะนั้น ECMO คือการ support ไม่ใช่ specific treatment ของแต่ละโรคนะคะอันนี้คือการ support หัวใจให้หัวใจที่อักเสบเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวแล้วถ้าเกิดหัวใจฟื้นตัวกลับมาปกติเราก็ off ECMO อย่างที่เคสอาจารย์ศิริรัตน์พรีเซนต์นะคะหลังจาก inflammatory process ลดลงคนไข้หัวใจคนไข้กลับมาดีขึ้นเราก็สามารถ off ECMO ได้แต่เมื่อไหร่เป็น myocarditis จาก direct injury จริงๆมันจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันหัวใจถึงจะ recover นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าเกิด ECMO support ในโรค myocarditis ก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะจริงๆแล้ว ECMO เนี่ยเราจะมีorganization ที่เขา produce guideline ต่างๆมาให้เรา follow นะคะก็อย่างถ้าเกิดเป็นหมอเด็กก็อาจจะฟังผ่านๆได้ว่ามันมี2อย่างก็คือ VV กับ VA ECMO VV ECMO เราใช้สำหรับ respiratory failure ก็คือมันจะต่อ VNAT กับ VNAT เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในกรณีที่ severe ARDS แล้วก็ไม่ respond ต่อ conventional therapy อย่างเช่นเคสอาจารย์บรรดาลถ้าเกิดว่าโพลแล้วยังไม่ดีขึ้นถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้อง consider ECMO นะคะแต่เมื่อไหร่มีช็อกด้วยมี myocarditis เราก็จะ prefer ว่าควรใส่เป็น VA ECMO เพราะมันจะ support เรื่องทั้งหัวใจแล้วก็ปอดนะคะโดยถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับโควิดเขาก็ใช้ในกรณีที่ stormy มากๆ cytokine storm พวกกลุ่ม myocarditis แล้วก็มี C อย่างที่เราพูดกันวันนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ national guideline ของเราว่าเราจะโอเพนการใช้ซัพพอร์ตอันนี้ขนาดไหนแล้วเราจะใช้เมื่อไหร่อันนี้เขาก็โอเพนแล้วแต่อินสติทิวต์ก็คือแล้วแต่สถาบันนั้นๆแล้วแต่โรงพยาบาลนั้นๆแล้วก็แล้วแต่ประเทศของเรานะคะอินดิเคชันจริงๆแล้วก็คือทรีทเมนต์อินโนโทรปแม็กซิมัมแล้วยังไม่ดีขึ้น BP ยังต่ำยูรินอลพุทยังน้อยมิกซ์วีนัสแซดหรือว่าเซนทรัลวีนัสแซดยังต่ำนะคะหรือเด็กมีปัญหาเรื่องโลคาร์แดกเอาพุทในสมองก็คือซึมแล้วนะคะจากโลคาร์แดกเอาพุทนะคะไม่ใช่จากเอนเซฟาไลติสแต่เราก็ควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ECMO อาจจะไม่ประโยชน์อย่างเช่นคาร์ดิโอเจนิกช็อคนานๆเกิน6ชั่วโมงนะคะหรือเด็กตัวเล็กมากๆหรือเด็กเป็นไตโซมี่หรือเด็กมีอินตราซิเรลฮิโมเลชนะคะหรือว่าซีเวียเบนเนเมจอย่างเช่นเบนเดสแล้วแย่แล้วแล้วอาจจะไม่มีโรในการใช้หรือกรณีที่ control bleeding ไม่ได้เพราะว่าการใส่เครื่อง ECMO เนี่ยเราต้องรันเฮปาลินต้องให้ high dose anticoagulant เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเด็ก bleeding อยู่บางทีอาจจะไม่เหมาะในการใช้นะคะโดยสรุปสำหรับโรคหัวใจนะคะในโควิดเนี่ยที่ severe ที่เราจะเจอได้ก็คือกลุ่ม myocarditis หรือ cytokine stormที่เกิด myocardial injury ด้วยหรือกลุ่มมิสซีที่เป็น severe myocarditis นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็น life threatening condition ทั้งหมดซึ่งเราต้องการหลายๆคนร่วมกันดูต้องการ ICU ที่ดีต้องการ cardiologist ต้องการ rheumatologist ID แล้วก็ทีมของพยาบาลด้วยในการดูแลคนไข้นะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะ early diagnosis เนี่ยบางคนยังเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นearly management ด้วยต้องคิดถึงด้วยนะคะ early คิดถึงแล้วต้อง manage ด้วยถ้าเกิดคิดถึง myocarditis ช่วย early inotrope นะคะ fluid เนี่ยอาจจะต้องพอๆลงได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าสงสัย myocarditis เนี่ยโหลดไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะโหลดไปโดดแรกแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าโอ้โหฟิล์มกลับมาฮาร์ดโตคิดถึง myocarditis เราก็รีบ early inotrope เลย
นะคะแล้วหลังจากนั้นฟลูอิดก็ควรจะเลสติกแล้วแต่อาจจะ 80% maintenance หรือว่าแล้วแต่ที่เด็กต้องการถ้าเกิดอยู่ใน ICU เราก็จะต้องประเมินพวกfluid responsive อีกทีนึงว่าเด็กต้องการเท่าไหร่นะคะอย่างอื่นๆเนี่ยการรักษาไมโคไดติเราเป็นแพทย์ถ้าเกิดเราเป็นแพทย์คนแรกในการที่เจอคนไข้ supportive care ที่ดีเนี่ยจะทำให้ prognosis เด็กดีได้แล้วนอกจากนั้นการให้specific therapy ต่างๆที่เรากล่าวกันมานะคะการให้รักษาโควิดถ้าเกิดเป็นมิดซีให้ AVSG แล้วก็คอร์ติโคสเตียรอยด์ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะวันนี้ก็ขอจบเรื่อง cardiac injury แค่นี้นะคะ